เรามาทบทวนในสไลด์กันก่อนนะคะปูพื้นนักเรียนหน่อยดูนะคะเป็นการบรรยายภาพบ้านบรรยายภาพบ้านให้เวลาบรรยาย5นาทีนะคะนักเรียนจะมีพื้นความรู้อยู่แล้วใครเขียนบรรยายบ้านตัวเองมาเนี่ยง่ายมากเลยเพราะว่าจะคล้ายๆกันยกตัวอย่างนะคะบ้านเป็นบ้านแบบไหน It is two story furnished house There are three rooms upstairs two bedroomsมีห้องน้ำกี่ห้องอยู่ชั้นบนชั้นล่างนะคะในสมุดถ้านักเรียนมีเนี่ยจะง่ายมากเลยอันนี้ให้ดูทบทวนนะคะว่าวิธีการเขียนเราจะเขียนได้อย่างไรบ้างชั้นบนมีอะไรบ้างมีห้องอะไรบ้างชั้นล่างมีห้องอะไรบ้างเห็นไหมคะ Downstairs there are also three rooms a living room a dining room and a kitchen เห็นไหมคะสิ่งเหล่านี้เราสามารถบรรยายอะไรได้อีกในครัวนักเรียนใช้จินตนาการบรรยายภาพบ้านที่นักเรียนจะเห็นได้เลยนะคะยกตัวอย่างเช่น There are a stove and a brand new refrigerator in the kitchen There is a garage มีไหมมีโรงรถไหมภาพที่เราจะเห็นมีหรือไม่แล้วก็รอบๆ บ้านมีอะไรมั่งบรรยายได้เลย5นาทีนะคะต้องตรงกับภาพนะคะเอาละสักครู่สักครู่สักครู่เอาละพร้อมแล้วค่ะให้นักเรียนบรรยายภาพบ้านหลังนี้นะคะบ้านนะคะไม่ใช่ป่าห้านาทีค่ะอย่าลืมบรรยายรอบบ้านด้วยนะคะนักเรียนเคยเขียนภาพจากการบรรยายบ้านที่ครูพูดให้ฟังยังจำได้ใช่ไหมคะอย่างน้อยนะคะอย่างน้อยจะต้องมี5ประโยคเพราะว่า5คะแนนใช่ไหมคะอย่างน้อย5ประโยคนะคะมองเข้าไปไม่ทะลุให้ใช้จินตนาการนะคะThank you.
อีก3นาทีนะคะTwo minutes left. อีก2นาทีนะคะOne minute. หลังจากหมดเวลาแล้วนะคะทุกคนจะต้องรวบรวมไปส่งที่หัวหน้าห้องอย่างรวดเร็วหัวหน้าห้องต้องลงไปเจอครูให้ทันที่เลข6เข็มยาวชี้ที่เลข6นะคะหลังจากเลข6แล้วหัวหน้าห้องยังไม่ถึงแปลว่าห้องนั้นหมดโอกาสส่งนะคะห้อง1ห้อง2ห้อง3ห้อง4คงได้ยินนะคะหัวหน้าไม่ต้องรอเพื่อนได้เท่าไหร่เอาลงไปส่งเท่านั้นเลยนะคะ
okay time's up หมดเวลาค่ะหมดเวลานะคะทุกคนรวบรวมค่ะรวบรวม I will count to 10ถึง10แล้วนะคะถึง10แล้วหัวหน้าไม่ต้องรับนะคะถ้าถึง10นะ1 2 3 4 5รวบรวมส่งเลยค่ะตัวใครตัวมันนะคะนักเรียน5เพื่อนไม่ส่งไม่เป็นไรเราลุกขึ้นมาส่งหัวหน้าห้องเองได้เลยลุกขึ้นเลยค่ะ6 7 8 9 10เอาละหมดเวลาค่ะหมดเวลาแล้วหัวหน้าพอแล้วค่ะหัวหน้ารวบรวมเสร็จแล้วรวบรวมเสร็จแล้วนะคะเก็บไว้ที่ตัวเองตอนนี้เดี๋ยวครูจะเฉลยให้ดู5ข้อว่าเราจะเขียนประโยคได้อย่างไรหัวหน้าเราเป็นหัวหน้าต้องมีความเป็นผู้นำนะคะหัวหน้าห้องจะไม่รับคนที่จะส่งหลังจากที่ครูเฉลยแล้วหัวหน้าห้องทุกคนมีสัจจะนะคะเอาล่ะเริ่มต้นเดี๋ยวครูจะเฉลยข้อแรกข้อที่1เรามาดูบนกระดานนะคะเดี๋ยวเรามาดูบนกระดานกันข้อ1เป็นภาพของเด็กผู้หญิงวิ่งเข้าไปในบ้านใช่หรือไม่เราแต่งประโยคได้ว่าอย่างไรอะไรคะแต่งประโยคได้ว่าอย่างไรดูค่ะข้อ1นักเรียนใช้ preposition คำว่าอะไรคะเอาประธานมาก่อนประธานบางคนใช้ชีเอาครูใช้ชีก็ได้ชี runs เติม s เพราะว่าประธานเป็นเอกพจน์ she runs ไม่เป็นไรตัวนี้ครูไม่ซีเรียสเพราะไม่ได้สอนกันมากนักเรียนเอาเรื่อง composition ให้ถูก she runs into อะไรเข้าไปไหนแล้วแต่ความคิดของนักเรียนเลยแต่ให้ใช้คำว่าinto อะไร into the house ได้ค่ะ into the yard ก็ได้แล้วแต่ความคิดของนักเรียนว่าเขาวิ่งเข้าไปไหนแต่ใช้คำว่าอะไรคะ into เพราะว่าเขาทำท่าจะวิ่งเข้าไปในที่ไหนสักที่หนึ่งต่อไปข้อ2เป็นภาพของผู้ชายอะไรคะกระโดดอะไรกระโดดข้ามอะไรไปรั้วเราใช้คำว่า fence นะคะใช้ he ตั้งชื่อก็ได้นะคะไม่มีปัญหา he กระโดด he jumps เติม s jumps อะไรคะ over ก็ได้หรือจะเป็นอะไรได้อีกคำหนึ่งมีใครใช้อีกคำหนึ่งบ้างใช้อะไรคะอะไรนะ across the fence ใช้ได้ทั้งสองคำแต่ไม่ใช่ใช้สองคำเลยนะคะ he jumps over the fence หรือ he jumps across the fence โอเคไหมผ่านไหมคะผ่านต่อไปอันนี้ตัวที่เราใช้คือตัวนี้ให้เลือกใช้ได้สองตัวต่อไปค่ะคำที่ข้อที่3เป็นเรื่องของสุนัขเดินเล่นในสวนรอบบ้านใช่บ้างไง the dog a dog อะไรก็ได้ a dog ทำไมคะ a dog walk เดินนะไม่ได้วิ่ง walk อะไร around สุนทรใช้ around ใช่ไหมใช้อะไรคะaround ก็ได้เพราะว่าเดินเล่นอยู่รอบบ้านครูบอกแล้วไงว่าใช้จินตนาการหรืออะไรอีกคะ walk อะไรคะสุนทรใช้อะไร across ได้นะคะหรือ across อะไรถ้า around ต้อง around อะไรคะ around the house
ถ้า across ต้อง across อะไรคะ across the yard นักเรียนงงไหมงงหรือเปล่ามีใครได้แบบนี้บ้างไหมคะสุนัขเดินเล่นรอบๆบ้านนี่ก็ได้อีกข้อหนึ่ง a dog walks across the yard สุนัขเดินข้ามเดินตัดสนามอ่ะเดินข้ามสนามหญ้าอ่ะสองข้อสามข้อแล้วนะต่อไปข้อที่สี่ข้อสี่นะคะเป็นเรื่องของกระจกอันนี้ง่ายมากเลยกระจกอยู่บนอยู่เหนือขึ้นไปจากอะไรจากเตียงอ่าพูดว่าไงพูดได้ว่าไงคะกระจกอะอะไรคะมีเลยมีตัวอะไรบ้างอะไรคะสะกดได้ไหมครูเห็นนักเรียนเปิดดิกชันนารีคำนี้กันจังเลย a mirror นะคะ a mirror is อะไรอยู่เป็นอยู่คือใช้ is you is อะไรคะ above อะไร above the bed หรือ a bed นะคะ a mirror is above the bedกระจกอยู่เหนือเตียงอยู่เหนือที่นอนนะคะเอาละต่อไปสุดท้ายข้อที่ห้าสุนัขเหมือนกันสุนัขอยู่ในบ้านหรืออยู่นอกบ้านอยู่ในบ้านหรืออยู่นอกบ้านคะอยู่ในบ้านฝนตกน้ำท่วมมองออกไปนอกหน้าต่างพูดได้บ้างไงคะอีกคำหนึ่งมองทะลุหน้าต่างออกไปใช้คำว่าอะไรคะA dog อะไรคะ A dog หรือ the dog ได้ทั้งนั้น A dog look ไม่ต้อง looking เลยค่ะ look ธรรมดา look อะไรคะ through the window สุนัขมองผ่านออกไปทางหน้าต่างปกตินักเรียนจะพูดว่า look outside ใช่ไหมคะlook outside มองออกไปข้างนอกอันนี้นักเรียนก็บอกว่า look through the window มีคำอื่นบ้างไหมมีนักเรียนใช้คำอื่นบ้างไหมคะมีไหมคะไม่มีคำถามก็คำบังคับนะคะนักเรียนได้ตามนี้หรือเปล่าถ้าได้ preposition ตามนี้แปลว่าได้คะแนนไปจะต้องดูองค์ประกอบอื่นๆตามด้วยนะคะเอาละ any questions todayอันนี้เดี๋ยวข้อสอบวันนี้ครูจะตรวจเองข้อที่6เป็นการตรวจเองนะคะใครที่ไปหัดเขียนบรรยายบ้านตัวเองมาเนี่ยจะได้ข้อนี้เต็มๆเลยนะคะโอเค see you next time